สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมก็ไปได้ขนมบิ๊กก้ามานะครับตัวนี้ก็จะเป็นขนมบิ๊กก้าเป็นทางด้านลูแปงแรนเจอร์นะครับปะทะแพนแรนเจอร์เนาะนะครับตัวนี้จะแถมเป็นทางด้านแม่เหล็ก3มิตินะครับนะกล่องก็จะเป็นกล่องสี่เหลี่ยมประมาณนี้เลยนะครับตัวนี้ก็กล่องละ20บาทนะก็หาซื้อมาจากเซเว่นนะครับกล่องเป็นประมาณนี้นะครับนะโอเคครับวันนี้ผมได้มาทั้งหมด4กล่องนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะลุ้นแม่เหล็กกันนะครับว่าข้างในจะเป็นยังไงเนาะนะครับแต่ที่แน่ๆนะผมคิดว่าน่าจะมีตัวซ้ำแน่นอนนะโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันเลยเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันที่กล่องแรกครับแกะออกมาครับข้างในนะครับก็จะมีขนมเวเฟอร์นะครับ1ห่อเนาะแล้วก็จะมีทางด้านแม่เหล็กนะครับนี่ประมาณนี้เนาะโอเคเรามาแกะออกให้หมดเลยแล้วกันนะครับก็อันที่2ครับมีขนมแล้วก็ซ้ำมาเลยนะครับสีเหลืองนะห่อต่อมาครับตัวนี้ก็สีเหลืองอีกแล้วครับแต่เป็นคนละตัวเนาะก็เกือบซ้ำนะครับมาตัวนี้จะได้สีอะไรเนี่ยเป็นทางด้านสีดำนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันใกล้ๆครับว่าจะเป็นยังไงเนาะและนี่นะครับก็คือแม่เหล็กนะครับที่ผมได้มาทั้ง4แบบเนาะนะครับตัวแรกนะก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงครับสีเหลืองก็นะครับตรงนี้จะเป็นแบบนูนนะครับเป็นแม่เหล็กที่นูนออกมานะเป็น 3D นะครับแล้วตัวนี้เขาก็ตัดมาให้เนาะก็ถ้าดูแบบนี้นะครับก็เหมือนกันนะกับตัวที่เป็นฟิก 2D นะครับที่เราที่เขาให้เอาสติกเกอร์มาติดนะเหมือนกันเลยนะครับรูปก็เหมือนกันนะครับนี่นะตัวแรกนะครับตัวที่2นะก็ซ้ำมานะครับก็เป็นตัวนี้ครับซ้ำมาข้างหลังก็เป็นสีดำนะครับก็คือเป็นแผ่นแม่เหล็กเนาะนะครับประมาณนี้ครับต่อมาครับตัวที่3ตัวนี้เป็นสีขาวนะครับสีขาวตัวนี้ก็นูนออกมาเหมือนกันนะครับนี่ถือปืนนะแล้วก็ตัวสุดท้ายครับก็เป็นสีเหลืองตัวนี้น่าจะอยู่ขบวนการเดียวกันนะครับดูจากตรงหน้าตาเนาะนะครับเป็นตัว X นะครับนี่นะโอเคครับก็ประมาณนี้ครับกับขนมนะครับบิ๊กก้าเนาะที่แถมเป็นทางด้านลูแปงแรนเจอร์กับแพนแรนเจอร์นะครับเป็นแม่เหล็ก 3D นะครับเนาะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาซื้อได้ครับตามเซเว่นทั่วไปนะเดี๋ยวผมจะมาแกะขนมให้ดูนะครับว่าขนมตัวนี้เป็นยังไงนะครับนะครับขนมเป็นประมาณนี้ครับเป็นแท่งเวเฟอร์นะครับประมาณนี้หลายคนก็คงเคยกินแล้วเนาะนะครับก็มันเหมือนกันกับห่อซะ10บาทนะครับที่เป็นแท่งยาวนะแต่ตัวนี้จะเป็นแท่งแบบเป็นแท่งสั้นๆนะครับที่เขาตัดครึ่งมาเนาะนะครับโอเคก็คงมีแค่นี้ครับสำหรับคลิปนี้นะท่านเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะก็เดี๋ยวไว้เจอกันครับในคลิปหน้าก็ลาไปแล้วครับก็สวัสดีครับ